วันนี้เป็นงานกิจกรรมวันเฉลิมฉลองงานปิงปองโลกที่ศูนย์การค้าเวนเจอร์เซ็นเตอร์ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็มีความหมายความสำคัญหลายเนาะเพราะว่าเพิ่นจัดเทื่อนี้ก็เป็นเทื่อทำอิฐอยู่แล้วเนาะน้องก็มีความรู้สึกดีใจหลายเนาะเพราะว่าน้องบ่เคยเข้าร่วมกิจกรรมนี้เคยเนาะแล้วก็ปีนี้เพิ่นจัดอยู่แล้วซึ่งแต่ละปีเห็นแต่เพิ่นโพสต์ลง Facebook หรือว่าในโลกอินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์โลกอินเทอร์เน็ตเป็นเกียรติเข้าร่วมในงานครั้งนี้มีท่านสมภูพงษาผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวท่านแสงพรพุทธอมาตย์หัวหน้ากรมกีฬาระดับสูงพร้อมด้วยคณะบริหารสมาคมกีฬาปิงปองแห่งชาติผู้ให้การสนับสนุนและมวลชนเข้าร่วมภายในงานมีหลายกิจกรรมเช่นการแสดงเต้นเซียเกมตีปิงปองแสดงพวกเราเดินแบบและกิจกรรมชิงรางวัลต่างๆอย่างหลากหลายเป็นต้นทุนการศึกษาสมาร์ทแบรนด์เสื้อที่นึกของงานสุดกีฬาบัตรของสมภูเราบัตรลินโบลิ่งบัตรอาหารและอื่นๆมีความรู้สึกดีใจหลายได้มาร่วมวันนี้ปองลูกวันนี้มาโซอย่างไรมาโซตีสูงไม่มีกิจกรรมแบบนี้มันดีพอดีกับเขาแน่เลยดีมีสุขภาพแข็งอันแรกรู้สึกว่าภูมิใจหลายดีได้มาเข้าร่วมกิจกรรมเกมปองลูกโอ้โหวันนี้มาตีปองโซแบบไหนเดี๋ยวนี้วันนี้หลานมาตีปองโซรถกองขาโน่นตีในผ่านการที่ประสบมีความรู้สึกอะไรมีความรู้สึกดีใจตั้งใจไอ้ส่วนปองรักษาสุขภาพต้องฝึกฝนตัวเองให้เก่งจากโรงเรียนนิรดาวันนี้เรามีความรู้สึกดีใจที่ได้มาตีปิงปองต้องดีใจที่มาตีปิงปองสุภการที่ดีวันนี้มาสู้กันยังไงวันนี้มาสู้กันติดปิงปองหลังจากที่เราได้สู้ต่อนะมาสู้หลายคนอีกหลายคนมีความรู้สึกอะไรมีความรู้สึกดีใจพี่สอบจัดงานเฉลิมฉลองวันปิงปองโลกเนาะ2000ปี2018นี้ถือว่าก็เป็นครั้งแรกที่สหพันธ์ของเฮาได้ร่วมกิจกรรมของสหพันธ์ปิงปองโลกเนาะสําหรับงานมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเพื่อให้น้องๆ นักเรียนหรือว่านักศึกษาหรือว่าผู้คนทั่วไปที่ว่ามีความสนใจอยากเล่นกีฬาปิงปองแต่บ่ฮู้สิไปเล่นอยู่ไสเนาะก็ถือว่าสามารถเข้ามาเล่นแล้วก็มาสมการสู้การเล่นเกมหยังต่างๆถือว่าปิงปองของพวกเฮาเพิ่นย่ําไรเพิ่นก็คิดว่าสามารถลินได้อยู่ทุกบอลคือผ่านมาที่ว่าทุกคนเข้าใจว่ามันต้องมีนั้นมีนี่แต่ที่จริงบ่แม่นปิงปองลินได้ทุกบอลทุกคนก็ลินได้เนาะถือว่าตัวนี้ก็อยากเชิญชวนพ่อแม่ประชาชนแล้วก็น้องๆนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ที่ว่าได้มาร่วมเนาะและผู้ที่บ่ได้มาร่วมก็อยากให้เข้ามาเพราะมื้ออื่นก็ยังมีกิจกรรมอีกและมีบูธเนาะที่ว่าสินค้าต่างๆที่ว่าผู้ร่วมกิจกรรมของเฮาเพิ่นได้มาเปิดบูธเนาะถือว่าเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเฮากีฬาปิงปองเพื่อความมวลซื่นเนาะผู้ใดที่มีความสนใจอยากเรียนปิงปองเพื่อสุขภาพหรือว่าเพื่อแข่งขันก็สามารถติดต่อนําสหพันธ์ปิงปองของพวกเฮาได้เนาะของการสหพันธ์ก็แม่นอยู่ของการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติชั้น2แล้วก็ศูนย์ฝึกก็แม่นอยู่SP พลทันเนาะที่ว่าอยู่ใกล้ๆครับโรงเรียนมศพลทันของพวกเฮาหั่นเนาะถือว่าสามารถสอบถามแล้วก็เข้าไปเรียนได้อยู่หั่นเนาะปกติก็วันจันทร์หรือวันอาทิตย์เลยเนาะมีครูอาจารย์ประจําอยู่หั่นสอนได้เลยเนาะ